Wrap Up16:13 จุรินทร์ยืนยันยังรอพลังประชารัฐตอบรับเงื่อนไขอุบนั่งฝ่ายค้านหากเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนแบ่งโควต้ารัฐมนตรี16:21ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนขยายตัวจากกำลังซื้อบริโภคหนุนด้านส่งออกหดตัว 2.9% เหตุสงครามการค้าสหรัฐจีน16:30ตำรวจทลายร้านจำหน่ายอุปกรณ์มือถือปลอมยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า 18,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5 ล้านบาท16:42ผู้บัญชาการสตม.ยันจะซื้อระบบไมโอเมทริกสนามบินสุวรรณภูมิถูกต้องโปร่งใสล่าสุด16:57กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝนคาดว่าปัญหาน้ำท่วมจะลดลงกว่าที่ผ่านมาIN News Wrap Up